The Boy in the Striped Pajamas โดย John Boy กำกับภาพยนตร์โดย Mark Herman ค่าย Heyday Film เรื่องราวของเด็กชายตัวน้อย Bruno วัย8ขวบผู้ซึ่งชื่นชอบการอ่านหนังสือการผจญภัยจนเกินกว่าที่จะรับรู้เหตุการณ์บ้านเมืองในเวลานั้นภาพยนตร์เปิดเรื่องที่กรุงเบอร์ลินประมาณช่วงสงครามโลกครั้งที่2ในเย็นวันหนึ่ง Bruno วิ่งกลับบ้านพร้อมกับเพื่อนๆระหว่างทางก็มีทหารกำลังกวาดต้อนชาวยิวอยู่บรูโน่เมื่อถึงบ้านก็พบว่าที่บ้านกำลังเตรียมงานฉลองอยู่แม่ของเขาเอลซ่าและพี่สาววัย12ปีเกรเทลจึงบอกกับเขาว่าคุณพ่อลาฟได้เลื่อนตำแหน่งและจะต้องไปประจำการที่ชนบทโดยจะต้องย้ายไปยังบ้านใหม่ด้วยเมื่อถึงบ้านใหม่บรูโน่มองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นฟาร์มที่มีชาวนาท่าทางแปลกๆใส่ชุดนอนลายทางต่อมาบรูโน่พบคนใส่ชุดนอนลายทางคนแรกชื่อว่าพาเวลเข้ามาส่งผักในครัวบรูโน่อยากไปเล่นที่ฟาร์มแต่ก็ถูกห้ามวันหนึ่งบรูโน่ก็มองออกไปเห็นควันไฟจากฟาร์มเขาเหม่อจนได้รับบาดเจ็บพาเวลจึงนำบรูโน่เข้ามาทำแผลในบ้านจากการพูดคุยจึงได้รู้อีกว่าพาเวลนั้นเคยเป็นหมอมาก่อนต่อมาพอได้จ้างครูชื่อลิสมาสอนหนังสือที่บ้านซึ่งครูก็ได้สั่งให้บรูโน่อ่านหนังสือรายปีเพื่อที่จะเรียนรู้เหตุการณ์บ้านเมืองซึ่งกลับทำให้บรูโน่ยิ่งเบื่อหน่ายมากขึ้นไปอีกเขาจึงได้ตัดสินใจแอบออกไปหลังบ้านและเดินสำรวจจนมาถึงรั้วลวดหนามด้านหลังฟาร์มได้พบกับเด็กชายในชุดนอนลายทางคนหนึ่งที่ชื่อว่าซามูเอลทั้งสองจึงได้พูดคุยกันตั้งแต่นั้นมาเขาจึงได้รู้ว่าผู้คนในชุดนอนลายทางนั้นเป็นชาวยิวที่ถูกจับมาฝ่ายเกรเทลพี่สาวของบรูโน่ที่เรียนรู้และที่นาซีจนเอาตุ๊กตาที่สะสมไว้มากมายไปทิ้งในห้องเก็บของก็ทำตัวแบบยุวชนนาซีและมีบุคลิกที่ก้าวร้าวมากขึ้นทางแม่ได้รู้ความจริงว่าพ่อทำเรื่องโหดร้ายอยู่ทำให้แม่ได้ไปต่อว่าพ่อจนเกิดมีปากเสียงกันต่อมาคุณปู่เดินทางมาเยี่ยมแล้วรับประทานอาหารร่วมกันพาเวลทำวายหกตรงหน้าผู้หมวดเขาจึงโดนซ้อมหลังจากนั้นพาเวลก็ไม่ปรากฏตัวอีกเลยจนในที่สุดแม่ตัดสินใจพาลูกๆไปอยู่ที่ไฮเดลเบิร์กก่อนออกเดินทางบรูโน่มาหาซามูเอลแล้วซามูเอลบอกว่าหาพ่อของตนไม่เจอบรูโน่อาสาจะช่วยตามหาพ่อของซามูเอลให้วันรุ่งขึ้นหลังอาหารกลางวันบรูโน่แอบหลบมาหาซามูเอลพร้อมพรั่วอันหนึ่งแล้วขุดดินข้างใต้ลวดน้ำจนสามารถลอดเข้าไปข้างในได้จากนั้นก็สวมชุดนอนลายทางที่ซามูเอลเตรียมไว้ให้ทั้งคู่พยายามช่วยกันตามหาพ่อของซามูเอลแต่ไม่พบและยังพลัดหลงเข้าไปรวมกับชาวยิวกลุ่มที่กำลังถูกต้อนเข้าห้องอบแก๊สพิษอีกด้วยกว่าพ่อกับแม่จะทราบเรื่องและออกตามหาทุกอย่างก็สายเกินไปเสียแล้ว